สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีพีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ลานพญานาคแม่เปิกซับนะครับผมกับวันนี้มี FC นะครับที่เขาได้โชคได้บนไว้นะครับบอกว่าถ้ามีโชคมีลาบนะครับจะมาถวายไม้เท้าให้กับปู่นะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับแนวทางนะฮะวันนี้พี่เอนะครับขออนุญาตเรียกชื่อพี่เอเนาะพี่เอก็ได้เดินทางมาจากอุดรนะครับผมเพื่อจะมาขอโชคขอลาภกับปู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้พี่เอก็กำลังทำพิธีอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะฮะว่างวดนี้พี่เอจะได้เป็นตัวไหนนะครับหลังจากที่ได้โชคได้ลาภกันมาเป็นประจำเลยนะครับตามเป็นมาเนาะครับพี่เอให้พี่เอได้จุดธูปนะครับครับถูกบ่อยนะคะอันก็อยากฝากที่ฐานเราทั้งบ้านฐานได้นำไม้เท้าหน้าถวายให้ปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วปู่ได้ปู่กับยามีน้ำน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็หมากพลูบุหรี่ผลไม้ได้นำมาถวายให้ปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามสัจจะวาจาที่ให้กับปู่ไว้วันนี้หมดร้านจะได้เดินทางครับขันแม่นปูยังเมตตาสงสารจะให้ไปดนจิตดนใจหรือให้ไปเข้าฝันบอกลูกบอกหลานอีกก็ได้เด้อปูเด้อลูกหลานก็บ่มีหยังจะเว้ามากไปคนนี้หรอกเพราะว่าจะในใจก็ฮู้อยู่ว่าขันปูจะให้แล้วปูจะไปบอกเองนะปูเป็นซื่อมากเนาะสาธุเด้อปู่แบบสอข้าไปสอผู้ซื้อผู้โตยาวกระทุ่มมาปู่พุ่มเจ้าที่เจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่อารักษาในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อนี้ลูกหลานคนมาจากข้างอุดรแล้วมาบอกซื้อกระนาบสกุลกันเลยได้คนมาถวายหัวตายได้3ตัวต้องสูงเด้อปู่เด้อหัวตายได้ขี่มาตัวใหญ่มากเด้อปู่ประทานพรให้ปู่เพิ่นมากราบมาไหว้ปู่เพิ่นมาขอโชคขอพรให้เพิ่นประสบผลสำเร็จสู่ปู่ทุกคนบุญอันใดที่ได้ซอยหนุนลูกหลานมาแล้วก็ให้ย้อนขึ้นไปหาปู่หายาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นเทวดาประจำตัวรักษาให้ท่านทั้งหลายได้รับบุญนับไปนำกันเด้อเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีเปิดความร่ำความรวยเด้ออย่าได้ปิดอย่าได้บังตัวใดที่ได้ก็ให้มันมันปังปังให้รวยรวยเอาแต่คนดีดีคนท่านมาเอาแต่ปูเด้อเอาแต่สิ่งดีดีเขาก็ได้ชีวิตของลูกหลานแต่ละปูละคนที่เขามาเอาแต่ความจะความจะเลื่อนความทุกข์ใจมีความเศร้าอย่าให้มีเด้อเอาแต่สิ่งดีดีสิ่งบ่ดีว่าเอาทุกทางเป็นเงินทำมั่งเป็นท่องสังข้างเป็นเขาขอเงินท่องรังไหลมานะโมพุทธายะละชาวิสีให้จะเริ่มจะเริ่มไปข้างหน้าจะเริ่มโดยศีลจะเริ่มโดยธรรมจะเริ่มด้วยบุญบารมีวาสนาให้จะเริ่มไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงินเด้อบ่พ่อสิได้ก็ให้ได้บ่พ่อสิมีก็ให้มีบ่พ่อสิรวยก็ให้ร่ำให้รวยให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ปู่สร้างปาฏิหาริย์ให้ย่าสร้างปาฏิหาริย์ให้ลูกให้หลานผู้เพิ่นไปพ้นมาให้เพิ่นได้เจอปาฏิหาริย์สุขุทุกคนซอยคนก็ได้บุญเด้อผู้เอ๋ยเพิ่นก็สิไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบารมีต่อไปเด้อเพิ่นถือเพิ่นก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่นเพิ่นบ่ได้อุทิศก็ให้ได้มารับผู้ที่มีส่วนซอยให้ความสำเร็จก็ให้ได้รับเบิดสุขุทุกคนทุกตนทุกลูกทุกนามขอให้ผู้ฤาษีทั้ง108ตามคุ้มครองภูเพิ่นมากราบมาไหว้ภูเพิ่นมาถวายปัจจุปัจจัยถวายเครื่องดื่มบายสีมาผู้สิ่งต่างๆที่เพิ่นนำมาก่ะให้ได้ขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเด้อผู้เอ้ยยาเอ้ยโดนบัน
ทวดา16แสนฟ้าที่มหาจันทร์ดินได้รับรู้รับทราบเด้อคุณงามความดีกินให้พบโจกให้ร่วงได้สาธุสาธุสาธุโอ้จะแม่ปูเป็นดีใจแห้งเป็นไห่พ่อนหลายครับมือมันอยากได้ค่าเพื่อนเนาะว่าบัวถูกเนาะดูไม่ได้ตั้งใจดอกเมื่อนั้นแมวเห็ดหลวงเสียงตรงนั้นกันเลยเป็นยังไงแมวว่างไว้แต่แมวมากระโดดใจไม่หาแต่ก็ไม่ได้บอกใครได้เลยเสียไหวจังสี่วันนะได้ได้ได้แมวมาส่วนจะไม่โตกเมื่อนโตกละหักเลยเสียนหักเลยแล้วก็ไม่ได้บอกใครนะว่าสิซื้อพ่อแต่วายเห็นเริ่มว่าสิซื้อว่าหายไหมเห็นมาเริ่มเมื่อนี้เพิ่นก็สิว่าน่าซื้อให้หลายเพิ่นได้เตือนลูกเตือนหลานเพิ่นได้ให้ไปให้โชคมากเพิ่นได้เอามาแต่เพิ่นอยากได้หยังเพิ่นสิหนึ่งมากจังสิล่ะป้าลูกหลานโตสิเด้อปู่ย่าเพิ่นอยากได้หยังหลานลืมไปสิถึงมาเอาไม่ได้บอกใครเด้อันว่าจานี่ว่าสิซื้อมาเองว่าซั่นถ้าลืมซะมายังไงจะไม่รู้ไม่ล่วงหรอกได้อยู่โอ้สวยสวยเนาะคืออันเก่าหักนะครับอันเก่าหักนะครับผมอันเก่าแมวทำหักได้ไม้เท้าแล้วนะครับผมเอ้าฝันบ่พี่ฝันไหมก่อนที่จะมานี่ครับพี่ไม่ได้ฝันแต่มันมีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาวันนี้ทีแรกว่าจะเอามาวันที่28ครับที่28วันศุกร์ครับเพราะว่าวันศุกร์ผมก็หยุดอีกวันนึงเนาะครับผมแล้วว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยครับเมื่อเช้ามาปุ๊บก็แล้วเพราะว่าทีแรกผมว่าอากาศเนี่ยฝนมันจะตกเนาะครับพายุมันเข้าผมก็แล้วคราวนี้นึกยังไงปุ๊บเอาวันนี้แหละปุ๊บผมก็ได้บอกมาเลยถ้าจะให้ผมไปผมก็ไม่ตกฟ้าก็ใสครับผมเป็นปาฏิหาริย์นะพี่เนาะแล้ววันนี้มีมาฝาก FC ด้วยใช่ไหมครับผมแนวทางครับผมโอ้เอาเดี๋ยวนั่งเก้าอี้ก่อนนะครับเนาะคือที่ไปที่มาคืออะไรครับพี่เอครับผมที่ไปที่มาเพียตัวเลขอันนี้ครับตัวเลขครับอันนี้คือจำนวนราคาของไม้เท้าใช่ไหมครับใช่ครับ257คือจำนวนราคาโอ้ส่วน453คือรหัส QR code มันเคยออกแล้วครับพี่แบบนี้453นี่เคยออก3ตัวตรงมาแล้วนะครับโอ้ผมก็ได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่านี้เคยได้เคยได้คุณมีเซนส์ว่าจะออกเพราะว่า453น่าจะเป็นเลขมงคลครับเป็น453นี้เกี่ยวกับเลขมงคลอาจจะวนกลับมาอีกรอบครับผมส่วน257นี้ก็เป็นราคาเห็นไหมคะเป็นราคาใช่ครับแปลว่าเมื่อนี้ยังกับลงตัวไปหมดเนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับของพี่เอนะครับผมได้เดินทางมานะครับผมเพื่อจะมาแก้บนหลังจากที่ได้โชคได้ลาบนะครับผมเดินทางมาจากอุดรธานีนะครับพี่ครับโอ้โหใจมากนะฮะขี่มอไซค์มาเลยนะครับผมขี่มอไซค์มาเลยนะฮะนี่นะครับมอเตอร์ไซค์พี่เอนะฮะขี่มาเลย
นะครับผมเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือพี่เอแกขอได้นะครับขอได้แล้วก็มีโชคมีลาภก็เลยมาแก้นะครับผมได้บอกกล่าวปู่ไว้ว่างวดนี้ถ้าถูกจะถวายไม้เท้าก็ได้สมพรปรารถนานะครับเนาะก็ได้เดินทางเพื่อจะเอาไม้เท้าเนี่ยมาถวายปู่นะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ